ชูชาติหานสวัสดิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารงานท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อบริการประชาชนมีข้าราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน20จังหวัดกว่า 6,090 คนเข้าร่วมประชุมณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีนายพยัคฆ์ ชาญประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับการประชุมครั้งนี้เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการกรมที่ดินและข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้นำอบต.ให้ผนึกกำลังในการทำงานร่วมกันพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ข้าราชการทุกคนต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่องค์กรนี้ต้องเป็นองค์กรที่เสียสละเอาสังคมเป็นตัวตั้งความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องยาเสพติดหรืออะไรทำนองนี้สิ่งเหล่านี้ครับทุกอย่างถ้ามีการคุยกันแก้ไขได้อบต.หรือเทศบาลนั้นคือนิติบุคคลจะทำเป็นพาณิชย์ก็ได้รัฐบาลเป็นพี่เลี้ยงครับถ้าการเก็บฐานภาษีที่ผมเอาที่ดินมาร่วมด้วยจะขยายฐานภาษีให้เม็ดเงินตรงนี้ผมจะพยายามผลักดันให้กลับมาสู่ท้องถิ่นเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนที่ขาดโอกาสได้มีโอกาสเท่าเทียมการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการกรมที่ดินและข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครั้งนี้ก็เพื่อให้หน่วยงานต่างๆปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องรวดเร็วทำงานในเชิงรุกสร้างความพอใจให้กับประชาชนและเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น